เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยถัดมานะคะเป็นโจทย์เรื่องเสียงรายการได้ยินในข้อที่125ข้อนี้โจทย์ได้บอกว่าในโรงงานแก้วแห่งหนึ่งมีระดับความเข้มเสียง100เดซิเบลถ้าคนงานใช้เครื่องกรองเสียงครอบหูปรากฏว่าลดความเข้มของเสียงได้ 99.99% ของปริมาณของความเข้มเสียงเดิมคนงานจะได้ยินเสียงมีระดับความเข้มกี่เดซิเบลช้อยที่1 1.0 ช้อยที่2 10.0 ช้อยที่3 50และช้อยที่4 60ค่ะสำหรับการคิดโจทย์ในข้อนี้น้องๆก็จะเห็นว่าเขามีการให้ระดับความเข้มเสียงในตอนแรกมาคือ100เดซิเบลพี่สมมุติให้ว่าเป็น B1 เป็นเบลก็คือลักษณะลักษณ์นี้นะคะตัวแรกอันนี้นะถัดมาถ้าคนงานใช้เครื่องกรองเสียงครอบหูปรากฏว่าลดความเข้มเสียงได้ 99.99% ของปริมาณความเข้มเสียงเดิมดังนั้นพี่จะสมมุติให้ในตอนแรกก็คือตอนแรกนะจะได้อันนี้เนี่ยระดับความเข้มเสียงคือ100เดซิเบลใช่ไหมคะแล้วก็ให้มีความเข้มเสียงเป็น I1 ถัดมาในตอนหลังเมื่อใส่เครื่องครอบเมื่อใส่เครื่องเนี่ยเครื่องครอบนะคะจะได้ว่ามันจะลดความเข้มเสียงได้ 99.99% แสดงว่ามันจะเหลือเท่าไหร่เอ่ยเหลือความเข้มเสียงเท่ากับ 0.01% นั่นเองนั่นก็คือ I2 จะเท่ากับ 0.01 ส่วน100ของ I1 นั่นเองค่ะตอนนี้พี่ได้ I2 มาว่ามันจะเป็นเท่านี้แล้วเขาถามหาว่าเขาจะคนงานเนี่ยหลังจากใส่เครื่องครอบแล้วจะได้ยินระดับได้ยินระดับความเข้มกี่เดซิเบลตรงนี้ก็จะให้เป็นตอนที่2นั่นเองน้องๆจะเห็นว่ามันมีการเปรียบเทียบแน่นอนแล้วทีนี้น้องก็จะได้ว่าผลต่างนะคะผลต่างเราต้องหาจากผลต่างใช่ไหมก็จะได้ว่าผลต่างจะเท่ากับของอันนี้ลบด้วยอันนี้ใช่ไหมคะซึ่งน้องรู้ว่าผลต่างของมันหาได้จากไหนเอ่ย10ล็อกของ I2 ส่วน I1 นั่นเองถ้าอันที่2เหตุการณ์ตอนหลังเนี่ยเป็นตัวตั้งลบไม่ได้เป็นตัวลบนะคะก็จะอยู่เป็นตัวเศษข้างบนก็จะได้เป็น10ล็อกของ I2 ส่วน I1 โดยเราก็จะได้ว่าตรง10ล็อกของ I2 ส่วน I1 เนี่ยเราหาได้แน่นอนแล้วเราก็รู้ว่าระดับความเข้มเสียงของอันนี้เนี่ยคือ100เดซิเบลเราก็จะได้ว่าจากตรงนี้นะเราจะได้ตรงนี้เป็นลบ100ใช่ไหมลบ100แล้วตรงนี้คือสิ่งที่ต้องการหาส่วน I2 ส่วน I และ I2 ส่วน I1 จะหายังไงคะก็หาจากตรงนี้นั่นเองเราได้มาถึงตรงนี้แล้วใช่ไหมเราก็จะได้ว่า I2 ส่วน I1 เท่ากับ 0.01 ส่วน100นั่นก็คือ10ยกกำลังเท่าไหร่คะ10ยกกำลังลบ4นั่นเองถึงตรงนี้ได้10ยกกำลังลบ4ใช่ไหมมันเป็น10ล็อกของ10ยกกำลังลบ4ก็จะได้เป็นเท่าไหร่เอ่ยตรงนี้ล็อก10ยกกำลังลบ4ก็คือลบ4ลบ4คูณกับ10ก็คือลบ40พี่ก็จะได้ว่าระดับความเข้มเสียงที่ตอนที่2เนี่ยลบ100จะเท่ากับลบ40เพราะฉะนั้นระดับความเข้มเสียงในที่คนงานจะได้ยินเนี่ยก็คือหลังจากใส่เครื่องครอบหูแล้วเนี่ยก็จะกลายเป็น60เดซิเบลนั่นเองในข้อนี้จึงตอบ60เดซิเบลก็พบว่าตรงกับช้อยที่4ข้อ
ข้อนี้ก็เลยตอบข้อที่4นะคะเรามาสรุปกันนิดนึงในข้อนี้เนี่ยเขาให้ดับความเข้มเสียงในตอนแรกมาแล้วก็ได้ให้คีย์เวิร์ดมาว่าใส่เครื่องกรองแล้วเนี่ยสามารถให้สามารถลดความเข้มเสียงไปเท่านี้ได้แล้วก็เขาถามหาระดับความเข้มตอนที่ครอบแล้วเนี่ยว่าจะได้ยินกี่เดซิเบลซึ่งน้องๆรู้ว่ามันต้องหาจากผลต่างใช่ไหมแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าตอนแรกเนี่ยมันคือเท่านี้แล้วให้พี่สมมติให้มีความเข้มเสียงเท่านี้ทันว่าถ้าใส่เครื่องเนี่ยมันลดความเข้มเสียงได้เท่านี้ใช่ไหมคะมันก็จะต้องเหลือ 0.01% ก็จะได้ความสัมพันธ์นี้มาแต่ถ้าย้าย1 i 1ไปหารเนี่ยก็จะได้ว่า i 2ส่วน i 1เท่ากับ10ยกกำลังลบ4ถัดมาตรงนี้ถ้าเราจะหาจากผลต่างใช่ไหมหาระดับความเข้มเสียงของตอนที่2เนี่ยจากผลต่างเราก็จะได้ความสัมพันธ์แบบนี้มานั่นเองโดยแทนค่า i 2ส่วน i 1เท่ากับ10ยกกำลังลบ4ทำให้ทั้งก้อนนี้เท่ากับลบ40พี่ก็เลยแก้สมการหาระดับความเข้มเสียงตอนที่2ได้นั่นเองว่ามันมีค่าเท่ากับ60เดซิเบลข้อนี้ก็เลยตอบ60เดซิเบลซึ่งตรงกับช้อยที่4ข้อนี้ก็เลยตอบข้อที่4นะคะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะกินอะไรเนี่ยน่ากินทั้งสองอันเลย